สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Club Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์เป็นประจำทุกๆเดือนนะคะอาจารย์กิ่งฟ้าก็จะทำนายอย่างเช่นเคยเลยคือดวง12ราศีแล้วก็ดวงคนทั้ง7วันนั่นเองนะคะหากท่านใดสนใจที่จะดูพวก Pick a Card หรือว่า Pick a Stones นะคะในสไตล์ของอาจารย์กิ่งฟ้าก็สามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะตามด้านล่างที่อาจารย์จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะหรือว่าหากท่านใดสะดวกที่จะกดเข้าไปในช่องของอาจารย์นะคะก็เข้าไปกดในเพลย์ลิสต์หรือว่าเข้าไปในช่องตรงวิดีโอนะคะคุณก็จะเห็นหลากหลาย EP นะคะก็ใกล้ทะยานเข้าสู่100 EP แล้วสำหรับ Pick a Card หรือ Pick a Stone นั่นเองนะคะหากท่านใดสนใจพี่หินมงคลต่างๆก็ติดตามได้ใน Instagram gingfaststone 245นะคะหรือว่าในไทม์ไลน์ของ LINE @นั่นเองค่ะก็หากท่านใดติดต่อได้ถือว่าบุญสัมพันธ์หากติดต่อไม่ได้ต้องขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้นะคะก็สามารถดูอาจารย์เป็นการกุศลต่อไปได้อย่าน้อยใจกันเลยนะคะก็อย่างเช่นเคยนะคะอาจารย์ต้องแจ้งทุกท่านก่อนว่าอาจารย์ทำนายโดยกว้างไม่ได้เจาะจงบุคคลใดนะคะฉะนั้นถ้าคุณมาคาดหวังจะต้องแม่นมากหรือว่าไม่แม่นเลยคุณจะไม่ได้อะไรกลับคืนไปเลยนะคะคุณก็จะได้แค่2คำคือแม่นและไม่แม่นนะคะคุณจะไม่ได้แบบข้อคิดหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่อาจารย์พยายามที่จะสอนแทรกเข้าไปให้นะคะฉะนั้นการดูดวงไม่สามารถแค่ดูดวงอย่างเดียวแต่ต้องมีการสอนแทรกข้อคิดเข้าไปด้วยเพราะว่าทุกท่านต้องการสตินะคะแล้วก็ในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้นะคะคนเราขาดสติกันเยอะนะคะแล้วก็บางทีบางครั้งใช้อารมณ์เป็นหลักนะคะมากกว่าเหตุผลฉะนั้นอาจารย์ก็จะพยายามทำนายให้เป็นกลางมากที่สุดคุณอย่าดูแล้วนำไปงมงายอย่าไปอินจัดนะคะทุกๆอย่างที่อาจารย์ทำนายเป็นทำนายกว้างไม่ได้เจาะจงคุณโดยตรงหรือใครโดยตรงนะคะแต่อาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบางสิ่งบางอย่างที่อาจารย์สอดแทรกเข้าไปจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ทุกท่านนะคะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังและรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีตุลนะคะก็เป็นดวงประจำเดือนธันวาคม2562นะคะก็เข้าสู่สิ้นปีแล้วนะคะอาจารย์ขออนุญาตอวยพรให้ทุกท่านเลยนะคะล่วงหน้าเลยว่าขอให้ทุกท่านที่ติดตามช่องกิ่งฟ้า245เนี่ยมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกรรมสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะคะขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาหากท่านใดมีอุปสรรคปัญหาใดๆขอให้ผ่านพ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีแต่คนเมตตานะคะคนซัพพอร์ตแล้วก็รวมถึงใครที่จะแบบไปเที่ยวอาจจะหาเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศหรือแม้กระทั่งอยู่ที่บ้านนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเดินทางปลอดภัยอยู่บนความไม่ประมาทนะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดมีสติและสัมปชัญญะให้ครบถ้วนสติปัญญานะคะขอให้มีมากๆเลยนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นด้วยสติและปัญญาของเรานะจ๊ะโอเคอวยพรเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่านะคะราศีตุลเป็นยังไงบ้างนะคะจากไพ่พิเนศ2ใบก่อนนะคะเรามาดูกัน joy be candid โอเคเรามาดูไพ่ทาโร่กันนะคะว่าจะได้อะไรกันบ้างNine of Cups the Devil the Magician Page of Swords Ace of Wands Seven of Swords Nine of Wands Two of Pentacles Five of Wands The World Knights of Pentacles and the last one ใบสุดท้ายนะคะ The Sun โอเคโดยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคไพ่ขึ้นค่อนข้างสวยมากเลยนะชาวราศีตุลไพ่ขึ้นบอกว่า joy คือความสุขนะคะความสุขบางคนเนี่ยอาจจะตัวคุณเองอาจจะได้รับความสุขจากคนรอบข้างก็ได้ช่วงนี้อาจจะมีความสุขในการทำมาหากินมีความสุขในการใช้ตังหรือมีความสุขในการไปเที่ยวนะคะกับคนรักหรือครอบครัวก็ตามนะคะแล้วช่วงนี้บางทีบางครั้งคุณเองอาจจะมีงานวิวางานมั่นหมายอาจจะมีลูกมีบุตรเหมือนมีข่าวดีเกิดขึ้นข่าวดีที่จะเข้ามาหาตัวเรานะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปร่วมงานพิธีมงคลก็ได้นะคะของเพื่อนของญาติของใครก็ตามแต่เหมือนคุณเห็นคนอื่นมีความสุขด้วยช่วงนี้คุณก็จะรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจได้นะคะ Be candid ในช่วงนี้การเจรจาหรือวาทศิลป์ของคุณค่อนข้างเด่นปากพารวยนะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าพูดอะไรก็ตามแต่พูดแต่สิ่งดีๆนะคะอย่าด่าทอคนอื่นเพราะเด้งเข้าหาตัวสาบแช่งใครเด้งเข้าหาตัวเองหลายเท่านะคะว่าเขาเท่าไหร่กลับมาเท่านั้นอาจจะมากกว่าเดิมด
้วยนะคะฉะนั้นช่วงนี้พูดดีเป็นสีแก่ปากเพราะว่าช่วงนี้คุณพูดอะไรก็ตามแต่คนจะเชื่อถือคนจะนับถือคุณหรือว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ตามแต่ใช้ความจริงใจนะคะคุณให้เขาไปด้วยความจริงใจคุณจะได้รับความจริงใจกลับมาแต่เมื่อไหร่ที่คุณพลิกทางสถานการณ์เยอะเกินไปพูดจาไม่จริงคุณก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาฉะนั้นมันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนนะคะคุณทำยังไงมักได้อย่างนั้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีร่วมหุ้นร่วมผลประโยชน์กับใครสักคนนึงแล้วก็ทำธุรกิจตรงเนี้ยสำเร็จก็ได้หรือว่าผลประโยชน์ที่คุณได้รับมันก็ค่อนข้างที่จะเห็นเป็นตัวเงินหรือว่าเห็นเป็นแบบสิ่งดีๆเข้ามาช่วงนี้ก็เลยบอกว่าเป็นความสุขที่คุณจะมีเข้ามาในชีวิตเลยนะคะฉะนั้นก็รีบกอบโกยตรงจุดนี้เอาไว้ละกันนะโอเคเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าช่วงระยะเวลานี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ Six of Wands ขึ้นมานะคะ Four of Swords ขึ้นมา The Wheel of Fortune ขึ้นมาขออนุญาตอีกหนึ่งใบไพ่ขึ้นดีค่ะแต่ไพ่มันขึ้นว่าต้องเปลี่ยนที่จิตใจของเรานะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณคิดอะไรที่มันเป็นแง่ดีคิดในแง่บวกนะคะแต่อาจารย์ไม่ได้บอกให้คุณมองโลกสวยแต่มองบนความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันมีทั้งบวกทั้งลบมีขาวและดำนะคะหยิ่งหยางนะคะไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราทุกอย่างหรอกค่ะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณเองต้องสลัดความทุกข์ออกไปให้ได้หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธินะคะการสวดมนต์บททั่วไปอาราธนาศีล5อรหังสัมมาภาหุงชัยปริชฌานิมนชรแผ่เมตตากรวดน้ำนั่งสมาธิก่อนที่จะกรวดน้ำนะคะไปหาบทต่างๆเหล่านี้พิมพ์ใน Google ว่าบทสวดมนต์เรียงลำดับที่ถูกต้องสวดประจำวันทั่วไปมันก็จะขึ้นมาเยอะแยะพรับๆเลยนะคะฉะนั้นไปสวดตามนั้นสวดทุกวันไม่ใช่ว่าแบบนานๆสวดทีนะคะแต่ก็ดีกว่าไม่สวดค่ะอาจารย์ก็มองว่าถ้าคุณมีความพยายามสิ่งต่างๆสติสัมปชัญญะสติปัญญาสิ่งดีๆจะเข้ามาทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยมันแปลว่าคุณเองอ่ะพยายามสลัดความทุกข์ออกไปให้ได้นะเพราะว่าช่วงนี้มันบางทีบางครั้งคุณอาจจะมีแวบคิดความทุกข์ขึ้นมามันก็เลยทำให้มันมีไพ่ที่แบบว่าเอ้ยคุณยังผิดหวังเสียใจกับอะไรบางอย่างก็ได้จะจำไว้เสมอบางคนอาจจะผิดหวังกับบางอย่างแต่มันจะได้อีกหนึ่งอย่างที่คุณมีความสุขมากขึ้นสมมตินะคุณสมัครงานไป3ที่คุณคาดหวังจะได้ที่แรกแต่คุณไม่ได้นะคะฉะนั้นมันแปลว่าคุณอาจจะได้ที่2ที่3แต่ที่2ที่3เนี่ยอาจจะเป็นงานที่คุณแบบรู้สึกว่ายังไม่อยากได้แต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นงานที่ดีมากกว่าที่แรกด้วยซ้ำไปนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าคุณเองช่วงนี้เนี่ยพยายามที่จะมองอะไรเป็น360องศามองหลายๆมุมนะคะอย่ามองแค่มุมเดียวบางทีบางครั้งในเสียเนี่ยมันมักมีอะไรดีๆตามมาเยอะแยะมากมายนะคะแต่ช่วงนี้ไพ่มันสดมากขึ้นดีนะแค่คุณสลัดจิตใจออกไปนิดนึงเพราะว่าความสุขของคุณอ่ะมันกำลังจะเข้ามาแล้วคุณต้องเปิดรับความสุขเข้ามานะคะ Six of Wands ขึ้นมาคือความสำเร็จคือการเฉลิมฉลองบางทีบางครั้งช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะเลี้ยงงานปีใหม่เยอะก็ได้หรือว่าอาจจะกลายเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีงานสังสรรค์เข้าสังคมเยอะก็ได้แต่มันแปลได้เหมือนกันว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมากขึ้นก็ได้หรือว่าช่วงนี้เนี่ยสำเร็จงานชิ้นหนึ่งแล้วได้รับความภาคภูมิใจมีคนชื่นชมผลงานคุณหรือว่าให้ประกาศนียบัตรต่างๆให้คำชื่นชมต่างๆก็ได้นะคะ Wheel of Fortune กับ King of Cups ขึ้นมาเนี่ย Wheel of Fortune มันอาจจะแปลว่าช่วงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีบางคนอาจจะเดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปเที่ยวไปทำงานหรือว่าอาจจะไปศึกษาคอร์สระยะสั้นๆก็ได้แต่ช่วงนี้เป็นการเดินทางใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการที่ไม่หยุดติดกับที่ชีพจรรองเท้าเยอะๆช่วงนี้จะยิ่งดีนะคะแต่มันอาจจะกลายเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงคำว่ากงจักรแห่งโชคมันแปลว่ามีการเพิ่มพูนบางคนเนี่ยอาจจะโดนว่าจ้างงานนะคะได้รายรับมากขึ้นมากกว่าเดิมบางคนอาจจะขยายกิจการบางคนอาจจะมีอะไรเพิ่มพูนที่ดีมากกว่าเดิมเพราะว่าใบสรุปไพ่ครึ่ง King of Cups นะคะเป็นพระราชาถือถ้วยแปลว่าช่วงนี้มันมีสิ่งดีงามเข้ามาเยอะมากมายอาจารย์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่จำไว้เสมอยามขึ้นอย่าหลงระเริงยามลงอย่าไปท้อกับมันนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพยายามมองอะไรให้เป็นแง่ดีนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีเหตุบังเอิญทุกอย่างกำหนดมาอยู่แล้วนะคะฉะนั้นบุญกรรมของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเช่นกันแต่ช่วงนี้อาจารย์มองว่าไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่จะมีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือมีคนเอ็นดูผู้ใหญ่อาจจะยังคอยสนับสนุนคุณอยู่หรือมันแปลว่าลูกค้าคุณเนี่ยยังคอยสนับสนุนผลงานของคุณอยู่ยังคอยอุดหนุนยังคอยที่จะมาเข้ามาดูของเราเรื่อยๆก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยใครที่ทำอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องภาษาเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะต้อง อยู่ในสังคมเยอะๆนะคะต้องเข้าหาคนเยอะใช้คำพูดคำเจรจานะคะงานพวกงานอีเวนต์ต่างๆงานเวดดิ้งต่างๆเนี่ยขึ้นชัดเจนมากคือแปลกว่าอันนี้คือขึ้นจอยขึ้นมาไพ่เบเกเน่แล้วไพ่ขึ้นซิกซ์บอลส่วนมากแล้วไพ่เนี้ยไม่ค่อยมีเหตุบังเอิญที่จะได้เจอกันมันแปลว่าการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างจริงๆนะคะ
เลยบอกว่าบางคนที่ทำงานพวกเวดดิ้งก็ได้หรือจัดงานอีเวนต์ช่วงนี้ค่อนข้างดีไพ่ขึ้นจะ Magician The Devil ขึ้นมาแต่ช่วงนี้อาจจะทำงานเยอะก็ได้ทำงานหามรุ่งหามค่ำแต่คุณเองอาจจะได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆมากขึ้นคุณอาจจะได้ใจบางคนมากขึ้นบางคนอาจจะทำให้จากคนที่ไม่ชอบเรามาชอบเรามากขึ้นก็ได้นะคะไพ่ขึ้น Magician ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเป็นพวกข้าราชการทำงานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกเอนเตอร์เทนนะคะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะต้องเป็นดารานักแสดงหรือเป็นคนที่จะต้องแบบเหมือนคอยไปหาคนอื่นเข้าหาคนอื่นช่วงนี้เนี่ยคุณเข้าหาใครก็ตามแต่คุณพูดอะไรคนจะเชื่อถือคุณหมดเลยนะคะคุณอาจจะได้รับเกียรติได้รับบารมีนะคะไม่ใช่เกลียดชังนะคะเกียรติยศนะคะบารมีต่างๆนะคะหรือว่ามีคนซัพพอร์ตคุณทำให้แบบคุณดูแบบมีเครดิตมาหนุนอัปเกรดตัวเองช่วงนี้ก็เลยบอกว่าเลิศนะคะดีมากๆเลยนะคะ keep it up นะคะอะไรที่มันไม่ดีก็ปรับมันเท่านั้นเองอะไรที่ว่ามันดีก็โอเคพยายามเปรียบเทียบกับตัวเองอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบคนอื่นอะนำมาเป็น inspiration ได้ค่ะเป็นแรงบันดาลใจได้แต่คุณอย่าไปเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นเพราะว่าบางทีบางครั้งแต่อาจจะทำให้เราแบบคิดลบมากขึ้นนะว่าเอ๊ะทำไมเราทำไม่ได้ทำไมเขาทำได้คนเราความสามารถไม่เหมือนกันค่ะฉะนั้นเปรียบเทียบตัวเองนะคะในอดีตกับปัจจุบันทำดีแล้วหรือยังถ้ายังไม่ดีปรับปรุงถ้าดีอยู่แล้วทำมันต่อไปนะคะแล้วก็เพิ่มพูนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะโอเคเรามาดูต่อนะสำหรับการเงินการเงินเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะคะ Ace of Cups ขึ้นมานะคะ Page of Pentacles ขึ้นมา Justice ขึ้นมาขออีกหนึ่งใบไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้การเงินของคุณไม่ดีไม่แย่ปกติดีนะคะเผลอๆดีด้วยซ้ำไปแต่ช่วงนี้แบบว่าอาจจะใช้เงินเยอะอาจจะให้เงินไปกับลูกๆให้กับเด็กให้กับหลานหรือว่าช่วงนี้อาจจะซื้อของขวัญปีใหม่เยอะเท่านั้นเองนะคะหมดเงินไปกับการเข้าสังคมนะคะแต่ไพ่มันขึ้น Page of Pentacles แปลว่าเงินที่ได้มาเนี่ยในที่นี้คือไม่น่าเกลียดเลยนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ออกไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะแต่ช่วงนี้อาจารย์ขอเพิ่มนิดนึงละกันใครที่แบบขึ้นลงขึ้นศาลนะคะที่มีคดีอยู่หรือว่าเกิดอะไรก็ตามแต่ที่มันต้องขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่าต้องจ่ายให้คนอื่นช่วงนี้หมดเงินไปกับการจ้างทนายความหรือว่าอาจจะเสียเงินไปกับพวกคดีต่างๆนะคะฉะนั้นเรามาระวังนิดนึงละกันเสียทรัพย์ไปกับตรงจุดนี้นะแต่ถ้านอกนั้นบางคนไม่มีอะไรที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลก็ไม่ต้องนะคะแต่บางคนอาจจะโดนตำรวจเรียกก็ได้นะโดนใบสั่งอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะก็มันเป็นเหมือนออกแนวว่าต้องเสียทรัพย์เล็กน้อยนะคะเพื่ออะไรที่ดีขึ้นนะเราคิดในแง่ดีเข้าไว้แต่ไพ่มันขึ้นว่าเงินของคุณก็จะเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายหรอกค่ะเพราะว่าไพ่ขึ้น Ace of Cups ตั้งแต่ใบแรก1ถ้วยมันแปลว่ามีโอกาสที่จะได้เงินมาเรื่อยๆจนเต็มถ้วยนะคะเลยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคุณไม่ได้ถึงขั้นมีปัญหาเรื่องเงินแต่แค่ว่าออกไปเรื่อยๆจะเก็บเงินแบบอาจจะเก็บเงินได้ยากนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับขัดสนอะไรนะคะก็เป็นในทางที่ดีนะจ๊ะแต่ช่วงนี้อีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอเตือน อย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าเซ็นคำประกันให้ใครอย่าไปไว้ใจใครที่แบบคุณไม่รู้จักดีจริงๆถ้าคิดจะร่วมหุ้นส่วนกับใครร่วมได้แต่ต้องมีลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะอย่าแค่เป็นสัญญาใจไม่ว่าคุณจะสนิทให้ตายแค่ไหนรักให้ตายแค่ไหนเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดมีเยอะมากนะคะใครก็ตามแต่ก็มีสัญญาและอักษรจะดีที่สุดปลอดภัยนะคะเพราะเรื่องเงินเรื่องทองไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะคะแม้กระทั่งพี่น้องกันเองนะคะฉะนั้นคุณเองต้องระมัดระวังว่าไพ่มันยังขึ้นว่าการหักหลังหรือบางคนอาจจะสั่งของออนไลน์เขาไม่ส่งให้เราซะงั้นอันนี้อาจจะเป็นการโดนหักหลังเล็กๆนะคะเสียทรัพย์เล็กน้อยเพื่อได้อะไรดีๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีเกณฑ์ต้องเสียทรัพย์นิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่ทรัพย์อะไรที่ใหญ่โตเพราะว่าไพ่ขึ้นแต่เด็กมันแปลว่านี่หน่อยๆขำๆอย่าคิดมากนะคะเรามาดูต่อสำหรับคนโสดแบบโสดจริงๆแบบไม่มีคนคุยนะคะช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะช่วงนี้ไพ่ยังขึ้นว่าคุณเองยังปิดกั้นตัวเองเพราะไพ่ขึ้นชัดมากว่ายังอยากอยู่สดโสดสวยๆหล่อๆนะคะยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเองอาจจะค่อนข้างลุยเรื่องงานกับเงินเรื่องอนาคตหรือว่าเพื่อครอบครัวอาจจะเพื่อพ่อแม่เพื่อคนที่อยู่ข้างหลังบางคนอาจจะเป็นแบบพ่อแม่แม่มีลูกติดก็จะสู้เพื่อลูกยังไม่พร้อมที่จะมีใครเพราะว่าตอนนี้เอาจริงถ้าคุณมีใครก็ยังไม่ดีอ่ะมันอาจจะทำให้ดวงของคุณมันดรอปลงได้หรืออาจจะเป็นดวงของคุณยังไม่สมพงกับคนที่เข้ามานะคะฉะนั้นถ้าช่วงนี้ใครเข้ามาก็ตามแต่คุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่คุณจะคบกับใครเพราะว่าไพ่ขึ้นเดี่ยวนะคะมันยังเป็นแบบคนเดียวอยู่ถึงจะดีนะคะฉะนั้นช่วงนี้อีกหนึ่งอย่างไพ่ขึ้นนานสบอนขึ้นมาแปลว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใครถ้ามีใครคุณจะปวดหัวมากหรือว่ารู้สึกว่า
คิดถึงตอนที่คุณโสดนะคะยังรู้สึกว่าฉันน่าจะโสดต่อไปดีกว่านะคะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่แบบโสดจริงๆอ่ะก็โสดต่อไปนะคะเพราะว่าดวงของคุณกำลังขึ้นเรื่องงานกับเงินนะคะเอาตรงนี้ไว้ก่อนความรักมีเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มาเองอะค่ะถ้าคุณเองดวงคุณจะต้องมีคู่อะค่ะคนที่อยู่โสดเป็นคนที่มีบุญนะคะจริงๆแล้วนะคะคุณอาจจะไม่ต้องทุกข์เรื่องความรักก็ได้นะคะบางทีบางคนมีความรักแล้วมันอาจจะทำให้แบบคุณมีความทุกข์มากกว่าตอนที่คุณโสดก็ได้สำหรับบางท่านนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนบางคนมีคู่แล้วซัพพอร์ตกันก็มีแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะมีนะคะสำหรับชาวราศีตุลนะถัดไปสำหรับคนที่มีคนเป็นคนโสดแต่มีคนคุยช่วงนี้ไพ่มันขึ้นว่ามาแล้วก็จากไปนะคะมาคุยแล้วก็จากไปแล้วก็เดี๋ยวก็คุณก็มีคนเข้ามาคุยอีกนะคะแต่ตอนนี้ไพ่ยังขึ้นว่ายังไม่ได้ลงเอยกับใครเพราะไพ่ยังขึ้นว่าไม่คุณเองก็คุยมากกว่า1คนหรือว่าเขาเองคุยมากกว่า1คนหรือมันแปลได้เหมือนกันว่าต่างคนต่างไม่เคมีไม่เข้ากันนะคะมามาไปไปเขาอาจจะจากไปแล้วกลับมาอีกแล้วนะคะไพ่ก็เลยขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยยังไม่เหมาะสมที่จะมีใครเป็นตัวเป็นตนแต่ต้องศึกษากันไปก่อนเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาอีกค่ะช่วงนี้คุณก็ฮอตอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้คุณก็มีเสน่ห์เป็นตัวของตัวเองนะคะให้มากที่สุดแต่ต้องเป็นตัวของตัวเองไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวก็จะมีคนมาขายขนมจีบให้กับคุณหรือคุณจีบใครก็ค่อนข้างจะติดแต่แค่ว่าลงเอยกับใครตอนนี้ยังไม่เหมาะสมเพราะไพ่มันยังขึ้นว่าหลักซ้อนซ้อนเงื่อนแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ขออยากคุยกับคนที่มีเจ้าของถ้ารู้แล้วถอยทันทีถ้าคุณรู้แล้วคุณยังคบกับไอ้คนที่มีเจ้าของเนี่ยบาปกรรมติดตัวนะไม่มีใครที่ทำชั่วเราได้ดีนะคะสักวันกรรมจะตามสนองเรานะคะฉะนั้น4ข้อ3สำคัญมากนะคะในเรื่องความรักแล้วมันลามไปถึงเรื่องอื่นได้ด้วยทุกข้อสำคัญหมดแหละค่ะแต่ว่าข้อนี้ในการผิดศีลธรรมพวกอย่างเนี้ยเนี่ยมันทำให้คุณไม่เจริญได้ก็มีนะคะเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีผลเสียตามมาในอนาคตได้นะฉะนั้นอย่าเพิ่งคบใครในตอนนี้คือไปเรื่อยๆก่อนคุยกันก่อนเพราะว่าไพ่ยังขึ้นไพ่พระมันแปลว่าศึกษากันไปนะเรามาดูสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ทะเลาะกันนะคะมีปัญหาทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆอยู่เหมือนกันไพ่มันขึ้นว่าช่วงนี้อาจจะห่างเหินกันนะคะหรือว่าแต่ถ้าแปลในแง่ดีนะคำว่าห่างเหินเนี่ยมันแปลว่าการไปเที่ยวกันก็ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศแต่อาจจะมีทะเลาะกันระหว่างทางบ้างเล็กน้อยนะคะแต่มันอาจจะแปลว่าคุณช่วงนี้ทะเลาะกันแล้วก็กลับมาเข้าใจอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันก็ได้นะคะช่วงนี้จะอารมณ์เหวี่ยงเหมือนคลื่นเลยนะคะแต่อย่างที่บอกคือไพ่อ่ะมันขึ้นอีกหนึ่งอย่างว่าช่วงนี้เนี่ยมันแปลได้เหมือนกันว่าคุณเองเนี่ยมันมีความจืดชืดเข้ามาในการคบกันมันเหมือนมันไม่ค่อยหวานเหมือนเดิมรู้สึกเบื่อหน่ายกันหรือเปล่านะคะถ้าเป็นอย่างนั้นพยายามหาอะไรใหม่ๆทำนะคะพยายามไปหาบรรยากาศใหม่ๆนะคะสวีทวิทวิวกันนะคะให้ได้ในเชิงแบบพยายามกลับมาให้ได้แต่ถ้ารู้สึกความรู้สึกมันไม่ไปแล้วมันเบื่อแล้วช่วงนี้ต้องระมัดระวังจะมีคนอื่นเข้ามาทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวนะคะมันเลยแปลว่าคุณเองต้องระมัดระวังเรื่องการนอกใจถ้าคุณจะไปคบกับคนอื่นเลิกกันให้จบก่อนอย่าคบในระหว่างที่คุณยังมีคู่อยู่นะคะแต่อาจารย์ไม่สนับสนุนเรื่องศีลข้อ3อยู่แล้วถ้าใครผิดศีลอาจารย์ไม่ค่อยสนับสนุนอยู่แล้วนะแต่ไพ่มันยังขึ้นว่าถึงแม้คุณจะมีแฟนแต่จะมีอีกคนนึงเข้ามาทำให้คุณหวั่นไหวนะคะถ้าคุณเองเนี่ยรู้สึกว่าแฟนที่คุณคบอยู่เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วคุณเองต้องรีบตัดทันทีนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นช่วงนี้มันล่อแลนิดหน่อยนิดนึงนะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าแค่จืดชืดหรือรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกว่าคบบางคนคบกันมานานแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เลยบอกว่ามันเดิมๆมันซ้ำๆนะคะเลยบอกว่าพยายามไปเที่ยวกันไปหาอะไรที่ทำแบบกิจกรรมไม่ซ้ำจำเจอะค่ะจะยิ่งดีนะคะฉะนั้นช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการมีปัญหากันเล็กน้อยนะคะพยายามประคับประคองกันให้ได้นะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่อยากเห็นใครเลิกกันมันก็มีแต่เสียใจอะค่ะแต่จำไว้เสมอเราต้องรักตัวเองให้มากที่สุดนะคะโดยไม่เห็นแก่ตัวนะอย่าลืมว่ายังมีพ่อแม่ยังมีผู้มีพระคุณยังมีคนอื่นมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรนะคะที่เขายังดีกับเราอยู่นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องแบบเอาตัวเราเองไปพึ่งกับความรักทั้งหมดคุณค่าเราไม่ได้ฝากไว้กับความรักนะคะคุณค่าเรามีในตัวของตัวเราเองอยู่แล้วนะจ๊ะฝากเอาไว้ให้คิดนิดนึงนะจ๊ะอ่ะเรามาดูต่อสำหรับคนที่แต่งงานแล้วช่วงนี้เนี่ยไพ่ขึ้นต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะกันถึงขึ้นลงขึ้นศาลหรืออาจจะแปลว่าการหย่าร้างกันก็ได้นะบางคนเนี่ยมีการฟ้องหย่ากันเกิดขึ้นได้แต่มันแปลได้ว่าช่วงนี้เนี่ยมีการเบื่อหน่ายกันนะคะแต่ถ้าแปลในแง่ดีจะคล้ายๆของคนที่มีคู่เลยคือไปเที่ยวกันเพราะว่าไพ่ขึ้นเดทส่วนมากแล้วก็คือแบบไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะถ้าเป็นเช่นนั้นจะยิ่งรักกันมากขึ้นแต่ถ้าช่วงนี้อยู่เงาๆอยู่ที่บ้านอยู่กันแล้วแบบ
เหมือนหันหน้าไม่ได้หันหน้าคุยกันหันหลังคุยกันหันหลังนอนใส่กันอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยจะมีปัญหากันทำให้มันเหมือนมีการนอกลู่นอกทางได้ถึงขั้นหย่าร้างเลยนะคะฉะนั้นกระชับความสัมพันธ์กันเยอะๆนะคะถ้าไม่คิดจะไปไหนไม่ชอบคนเยอะๆตอนปีใหม่ก็ไปดูหนังให้กุ๊กกิ๊กหนุ่งหนิงนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะดียิ่งขึ้นแต่ช่วงนี้บางทีบางครั้งอ่ะปัญหาไม่ได้เกิดจากเรา2คนก็ได้ปัญหาเกิดจากบุคคลภายนอกอาจจะเป็นแบบที่ทำงานนะคะบางคนทำงานร่วมกันเนาะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเกิดจากครอบครัวฝ่ายพ่อแม่ของใครสักคนนึงพ่อตาแม่ยายหรืออะไรก็ตามแต่นะคะมันทำมาเป็นปัญหาให้กับตัวเราเองก็ได้ถ้ามันแก้ไขได้อดทนแก้ไขมันต่อไปถ้าแก้ไขไม่ได้จริงๆเราเองต้องรู้แล้วว่าต้องเดินหน้าต่อหรือทำยังไงต่อไปกับมันนะคะอันนี้อาจารย์บอกได้แค่นี้นะคะที่เหลือคุณเองต้องไปสานต่อแล้วก็พิจารณาความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนเองนะคะว่าจะกระชับความสัมพันธ์ให้ดีๆไหมหรือว่าจะยังไงต่อนะคะเรามาดูต่อนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะช่วงนี้สุขภาพของคุณก็ไพ่มันขึ้นไม่ได้มีอะไรปัญหามากมายถ้าจะมีก็คือแค่แพ้ภูมิแพ้ต่างๆแพ้เกสรดอกไม้หรือว่าอาจจะเป็นแพ้พวกสารเคมีต่างๆนะคะแต่โดยภาพรวมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่อนข้างปกติมากๆเลยนะคะมันเป็นอาการแค่ภูมิแพ้หรือว่าเป็นหวัดคัดจมูกเฉยๆนะคะแล้วก็นอกนั้นก็ค่อนข้างปกติดีนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสุขภาพกายและใจค่อนข้างแข็งแรงอยู่เพราะว่าไพ่ขึ้นส่วนมากสำหรับชาวราศีตุลในช่วงเดือนธันวาคมดวงของคุณค่อนข้างขึ้นค่อนข้างดีมากๆอยู่แล้วนะคะฉะนั้นทำดีต่อไปนะคะอย่าพยายามทำชั่วค่ะคือเอาง่ายว่าทำชั่วให้น้อยที่สุดนะคะคืออย่างตัวอาจารย์เองอาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าอาจารย์เป็นคนดี 100% หรอกค่ะแต่คืออะไรที่มันแบบมันแย่มากๆหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันแย่เราจะไปทำมันอีกอ่ะมันก็ไม่ดีฉะนั้นเราต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนะคะอย่าบอกว่าไม่รู้แต่บางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่รู้จริงๆมันก็ไม่ผิดนะคะแต่ก็พยายามทำชั่วให้น้อยที่สุดรักษาศีล5ข้อให้ได้ให้มากที่สุดนะคะเรื่องการทำบุญอาจารย์อยากให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องบางทีบางคนอาจจะไปอ่านหนังสือคนพิการตาบอดฟังบางคนอาจจะเป็นจิตอาสาบางคนอาจจะบริจาคเงินต่างๆบริจาคทานต่างๆให้กับคนยากไร้คนพิการนะคะหรือว่าน้องสัตว์ต่างๆก็จะยิ่งดีนะคะช่วงนี้แต่อย่าลืมพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญที่สุดนะคะก่อนที่จะทำบุญนอกบ้านพระในบ้านสำคัญมากที่สุดอย่าลืมตรงจุดนี้เลยนะคะนอกนั้นคุณจะทำบุญอะไรจริงๆทำได้หมดเลยเพราะไพ่มันขึ้นว่าทำได้ทุกอย่างตามที่คุณต้องการคือบางคนเนี่ยไม่มีเงินมากมายทำแค่1บาทอ่ะก็ถือว่าทำด้วยใจสูงแล้วถ้าเราแบบตั้งใจที่จะทำแล้วก็มีจิตกุศลที่จะทำนะคะหรือบางคนอยากจะไปออกกำลังแรงกายก็คือไปพวกจิตอาสาต่างๆพวกมูลนิธิกระจกเงาอะค่ะไปดูแล้วกันหรือว่าบางคนอาจจะบริจาคของเก่าๆอะไรเงี้ยที่คนอื่นยังพอใช้ได้อยู่นะคะหรือบางคนอาจจะช่วงนี้ปีใหม่อยากทำความดีไปปฏิบัติธรรมไปอาจจะสวดมนต์นั่งสมาธิข้ามปีก็ได้แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ทำอย่าลืมนะคะว่าทำเพื่อให้เรามีสติและปัญญาที่ดีแล้วสิ่งต่างๆจะดีจะตามกลับมาเองถ้าคุณทำแล้วหวังผลมากว่าเฮ้ยเราจะต้องรวยเราจะต้องถูกหวยร้อยล้านอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นผลดีเท่าที่ควรนะคะฉะนั้นทำด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วคุณจะได้สิ่งต่างๆดีๆในทางบริสุทธิ์กลับคืนมาเช่นกันนะคะใน long term หรือระยะยาวมันดีกว่านะคะถึงช้าแต่มันดีกว่าอ่ะโอเคอาจารย์ก็ขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะคะก็อาจารย์อวยพรไปตอนต้นคลิปแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะในปีใหม่นี้อยู่บนความปลอดภัยด้วยนะคะอยู่บนความไม่ประมาทแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะวันนี้อาจารย์ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ่งฟ้า stone 25ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นๆในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า2465ได้เลยค่ะ